สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life กับผมวรพงษ์จริยพุทธิพงษ์วันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวในสดุดีบทที่38ข้อ11ถึง22สดุดีบทที่38ข้อ11ถึง22มิตรสหายและเพื่อนบ้านของข้าพระองค์ยืนห่างจากภัยพิบัติที่ข้าพระองค์ได้รับและญาติของข้าพระองค์ยืนห่างออกไปไกลโพ้นบรรดาผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์ได้วางบ่วงไว้ผู้ที่คิดทำร้ายข้าพระองค์พูดถึงความหายนะและคิดแต่อุบายล่อลวงอยู่วันยังค่ำแต่ข้าพระองค์เหมือนคนหูหนวกข้าพระองค์ไม่ได้ยินและเหมือนคนใบ้ผู้ไม่อ้าปากของตนข้าพระองค์เป็นเหมือนคนที่ไม่ได้ยินซึ่งในปากของเขาไม่มีการโต้แย้งข้าแต่พระยาเวแต่ข้าพระองค์รอคอยพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายพระเจ้าของข้าพระองค์คือพระองค์ผู้ที่จะตรัสตอบข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทูลว่าขออย่าให้พวกเขายินดีเย้ยข้าพระองค์คือเขาผู้อวดตัวสู้ข้าพระองค์เมื่อเท้าข้าพระองค์พลาดไปเพราะข้าพระองค์จวนจะล้มแล้วและความเจ็บปวดอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์สารภาพความชั่วของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นทุกข์เพราะบาปของข้าพระองค์บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ก็ว่องไวและแข็งแรงคนที่เกลียดข้าพระองค์อย่างไร้เหตุผลก็มีมากบรรดาผู้ที่ทำชั่วตอบแทนความดีของข้าพระองค์ก็เป็นปฏิปักษ์ของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทำความดีข้าแต่พระยาเวขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขออย่าทรงอยู่ไกลจากข้าพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายผู้ทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิดในสดุดีตอนนี้ต่อจากสดุดีของเมื่อวานนี้ดาวิดมีสภาพร่างกายจิตใจจิตวิญญาณที่ย่ำแย่แล้วขอพระเจ้าเบามือแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือสภาพร่างกายของดาวิดที่เจ็บป่วยอย่างหนักเนี่ยทำให้เกิดสิ่งต่อไปนี้สิ่งแรกก็คือมิตรสหายเพื่อนบ้านญาติพี่น้องทิ้งเข้าไปหมดพระคัมภีร์บอกว่ายืนห่างจากภัยพิบัติยืนห่างออกไปไกลโพ้นไม่เพียงแต่มิตรสหายทิ้งไปสิ่งที่เกิดหนักกว่านั้นก็คือพระคัมภีร์บอกว่าเหลือแต่ศัตรูดาวิดบรรยายคนที่เหลืออยู่ว่าเป็นบรรดาผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์พี่น้องมีไหมครับญาติพี่น้องทิ้งไปเพื่อนทิ้งไปคนที่เคยรักเราใกล้ชิดกับเราทิ้งไปเสร็จแล้วเหลือแต่ศัตรูดาวิดบรรยายคนอย่างนี้ว่าคนที่เกลียดข้าพระองค์อย่างไร้เหตุผลก็มีมากไม่ใช่มีไม่กี่คนมีเยอะเลยเกลียดอย่างไร้เหตุผลบรรดาศัตรูของข้าพระองค์บรรดาผู้ที่ทำความชั่วตอบแทนความดีของข้าพระองค์นี่เป็นสถานการณ์ที่คิดไม่ถึงเราทำดีกับเขาแต่เขาทำชั่วกับเราเสร็จแล้วไม่เพียงเท่านั้นดาวิดยังรับรู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ดาวิดบอกว่าบรรดาที่มุ่งเอาชีวิตของข้าพระองค์ได้วางบ่วงไว้ผู้ที่คิดทำร้ายข้าพระองค์พูดถึงความหายนะและคิดแต่อุบายล่อลวงอยู่วันยังค่ำดาวิดรับรู้สิ่งที่เขาทำอยู่ทั้งหมดแต่วิธีตอบสนองของดาวิดในข้อ13ดาวิดตอบสนองด้วยการทำตัวเหมือนคนใบ้แต่ข้าพระองค์เหมือนคนหูหนวกข้าพระองค์ไม่ได้ยินและเป็นเหมือนคนใบ้ผู้ไม่อ้าปากของตนไม่ได้โต้ตอบข้าพระองค์เป็นเหมือนคนที่ไม่ได้ยินซึ่งปากของเขาไม่มีการโต้แย้งนี่คือวิธีที่ดาวิดใช้ญาติพี่น้องเพื่อนทิ้งไปดาวิดไม่ได้โต้ตอบศัตรูกำลังวางแผนทำลายท่านคิดลายกับท่านคนที่เหมือนกับเป็นเพื่อนที่ดาวิดเคยทำดีกับเขาตอบแทนความดีของดาวิดด้วยความชั่วแต่ดาวิดเลือกที่จะไม่ตอบสนองไม่โต้ตอบเหมือนพระเยซูที่ไม่ได้โต้ตอบแล้วพระคัมภีร์พูดต่อไปในข้อ10พูดถึงสาเหตุที่เขาทำร้ายดาวิดข้อ20บอกอย่างนี้ว่าบรรดาผู้ที่ทำชั่วตอบแทนความดีของข้าพระองค์ก็เป็นปฏิปักษ์ของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทำความดีมันเป็นเรื่องที่แปลกบางทีเราทำดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
เพราะเราทำดีนี่แหละทำให้เขาเกลียดชังเราทำให้เขาตั้งใจจะทำลายเราแล้วดาวิดบรรยายถึงสภาพที่ย่ำแย่บอกว่าเพราะข้าพระองค์จวนจะล้มแล้วและความเจ็บปวดอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอในตอนต้นของบทที่38นี้ได้บรรยายถึงสุขภาพร่างกายจิตใจและวิญญาณของดาวิดที่แย่ที่นี่ดาวิดบรรยายอีกครั้งหนึ่งว่ามันแย่เสร็จแล้วดาวิดยอมรับความบาปของตัวเองอีกครั้งหนึ่งในข้อ18ข้าพระองค์สารภาพความชั่วของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นทุกข์เพราะบาปของข้าพระองค์นี่เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้สุขภาพจิตใจและวิญญาณของดาวิดเนี่ยทรุดโทรมและเปิดช่องให้ศัตรูสามารถทำลายจิตใจท่านแล้วดาวิดบอกว่าข้อ15ข้าแต่พระยาเวแต่ข้าพระองค์รอคอยพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายพระเจ้าของข้าพระองค์คือพระองค์ผู้ที่จะตรัสตอบข้าพระองค์ท่ามกลางปัญหาเหล่านี้ดาวิดเลือกรอคอยพระเจ้าพี่น้องรอคอยพระเจ้าเมื่อมีปัญหาที่รอบด้านมันดูเหมือนจะไม่เข้าข้างเราเลือกที่จะรอคอยพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้จัดการกับปัญหาที่เราเจออยู่แล้วดาวิดได้เรียกพระเจ้าด้วยคำหลายคำนะครับดาวิดเรียกพระเจ้าว่าพระยาเวคำว่าพระยาเวหมายถึงพระเจ้าผู้ทรงรักษาพันธสัญญาพระองค์สัญญาไว้ยังไงก็เป็นอย่างนั้นดาวิดเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าของข้าพระองค์มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าดาวิดเรียกพระเจ้าว่าองค์เจ้านายพระองค์เป็นผู้สั่งพระองค์เป็นผู้ที่กำกับชีวิตของดาวิดดาวิดเรียกพระเจ้าว่าความรอดเมื่อดาวิดเรียกพระเจ้าด้วยนามว่าพระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์องค์เจ้านายและความรอดสิ่งที่ดาวิดอธิษฐานดาวิดอธิษฐานไว้3อย่าง1ขออย่าให้พวกเขายินดีเย้ยข้าพระองค์คือเขาผู้อวดตัวสู้ข้าพระองค์เมื่อเท้าของข้าพระองค์พลาดไปก็คือหมายความว่าอย่าให้ข้าพระองค์ต้องพลาดอย่าให้ข้าพระองค์ต้องล้มลงอย่าให้ข้าพระองค์แย่อย่างที่เขาวางแผนไว้อยากให้คนเหล่านี้ได้ยินดีอันที่2ดาวิดอธิษฐานข้อ21ข้าแต่พระยาเวขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขออย่าทรงอยู่ไกลจากข้าพระองค์ขอพระเจ้าไม่ลืมเขาขอพระเจ้าไม่อยู่ไกลจากเขาและสุดท้ายดาวิดอธิษฐานว่าขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิดถ้าเราเจอสถานการณ์แบบเดียวกันนี้และกำลังย่ำแย่ให้เรารอคอยพระเจ้าและให้เราเรียกพระเจ้าว่าพระยาเวพระองค์สัญญาไว้ว่าจะช่วยเราเมื่อเราสารภาพบาปต่อพระองค์ให้เราเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าของข้าพระองค์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าของคนอื่นเรียกพระองค์ว่าเจ้านายของข้าพระองค์พระองค์มีสิทธิ์ที่จะสั่งและเรียกพระองค์ว่าความรอดให้เราอธิษฐานพระเจ้าบางครั้งเราเผชิญกับสภาพที่ไม่ยุติธรรมสภาพที่เราได้ทำความดีแต่ได้รับความชั่วตอบบางครั้งเราเผชิญกับสถานการณ์ที่สุขภาพร่างกายจิตใจและวิญญาณของเรากำลังย่ำแย่กำลังท้อใจกำลังหมดแรงแต่ญาติมิตรก็ห่างก็ทิ้งเราไปแต่พระเจ้าเราอยากจะเลือกที่จะรอคอยพระองค์เราขอรอคอยพระองค์ในสถานการณ์เช่นนี้และพระเจ้าเราจะขอเรียกพระองค์ว่าพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงรักษาพันธสัญญาพระเจ้าของข้าพระองค์องค์เจ้านายและความรอดของข้าพระองค์พระเจ้าข้าพระองค์จะรอคอยพระองค์ข้าพระองค์จะเลือกรอคอยพระองค์ในนามพระคริสต์เจ้าอาเมน